จะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศของคิดดีแคมป์ปีที่2นะที่เราจัดขึ้นวันนี้เนี่ยวันเสาร์เราจัดกันที่โคราชนะครับนครราชสีมาแต่เดี๋ยวจะให้พาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ภาคเหนือบรรยากาศสักนิดนึงนะคะเราจะจัด4ภาคเลยไปภาคเหนือภาคอีสานจัดวันนี้นะคะที่นครราชสีมาแล้วก็ไปภาคใต้ที่สงขลาภาคเหนือเนี่ยในปีนี้ถือว่าเราเริ่มเป็นปีแรกๆนะครับที่เราสัญจรออกไปแล้วทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ร่วมกับมูลนิธิอย่างมีเรานะครับขยายโอกาสการทำค่าย4ภาคนี้เพื่อให้เยาวชนของเราได้ตระหนักในเรื่องของคุณธรรมภัยพนันออนไลน์แล้วก็เสริมทักษะมีวัคซีนป้องกันตัวเองด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิยังมีเราจัดกิจกรรมคิดดีแคมป์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดรู้เท่าทันภัยพนันออนไลน์โดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีและนายชยธรธนวรเจตประธานมูลนิธิยังมีเราร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการคิดดีแคมป์ภาคเหนือครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนจาก21โรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนกำแพงเพชรและนครสวรรค์คิดดีแคมป์ปี2จัดเต็มเข้มข้นทุกกิจกรรมทั้งในค่ายและนอกค่ายกับกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝนสร้างฝายเรียนรู้วิธีการทำฝนหลวงณกองบิน41และเรียนรู้ความสำคัญของฝายชะลอน้ำรูปแบบต่างๆณน้ำตกมนพาทานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยในส่วนของการอบรมตลอด3วัน2คืนมีวิทยากรมาบรรยายมากมายและยังได้รับเกียรติจากวิทยากรกิติมศักดิ์พลตำรวจโทอัฐกฤษฐารีฉัตรรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มาให้ความรู้เรื่องแบบอย่างการเสียสละและการเป็นเยาวชนที่ดีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับตามโครงการคิดดีแคมป์ต้นกล้าดีมีคุณธรรมนะครับเราต้องการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการรู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องการพนันโดยเฉพาะการพนันที่เป็นการพนันออนไลน์ให้น้องๆเนี่ยเยาวชนเนี่ยได้รับรู้นะครับรับทราบนะครับว่าการพนันออนไลน์เนี่ยมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีโทษอย่างไรบ้างและเราจะป้องกันอย่างไรและที่สำคัญนะครับนอกจากความรู้เท่าทันเรื่องการพนันแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของหลักคุณธรรมคิดดีแคมป์ภาคเหนือเต็มไปด้วยความสุขความสนุกความทรงจำที่มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กนักเรียนอย่างเต็มเปี่ยมจบค่ายกลับไปนักเรียนก็จะสามารถพัฒนาทักษะทางความคิดบูรณาการความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ทั้งในการเรียนและชีวิตประจำวันได้เพราะเป็นเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ไม่พนันออนไลน์